พี่มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะขอโทษทีนะจ๊ะพีคที่ทำให้ตกใจอะพี่กลัวว่าพีคจะเหงาพี่ก็เลยเอาหนังสือมาให้อ่านนะจ๊ะพี่ไปถามเพื่อนที่ท้องมาเขาบอกว่าเด็กสมัยนี้มีปัญหาเรื่องสมาธิสั้นถ้าเราอยากให้ลูกของเรามีสมาธิที่ดีเราก็ควรจะทำสมาธิแล้วก็อ่านหนังสือที่ทำให้เราใจเย็นตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องพี่ลองอ่านดูนะจ๊ะพอดีว่าพี่อ่านค้างไว้แถวๆศีลข้อ3นะจ๊ะกาเมสุมิฉาจาราละเว้นจากการประพฤติผิดในกามพอดีว่าพี่กำลังจะออกข้อสอบนะจ๊ะเพราะเด็กสมัยนี้ทำอะไรมักจะผิดศีลธรรมอะจ๊ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปทานข้าวกันดีกว่านะจ๊ะคืนพิกเป็นยังไงบ้างจ๊ะนอนหลับสบายดีมากเลยค่ะยิ่งได้หมอนมาเพิ่มอีกใบพิกยิ่งหลับสบายเหมือนตอนที่นอนอยู่ที่คอนโดเลยนะคะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าแฟนของพิกเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างที่ทิ้งลูกแบบนี้พี่ขอโทษจ้ะคือพี่เป็นคนพูดตรงๆอะยิ่งเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวผิดศีลธรรมพี่ยิ่งทนไม่ได้ขนาดพี่เป็นคนอื่นพี่ยังเป็นห่วงพีคเลยจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพี่มิมจริงๆพ่อคงไม่ได้อยากทิ้งลูกหรอกค่ะแต่เขาแค่ติดขัดปัญหาบางอย่างแต่อีกไม่นานหรอกค่ะเขาคงจัดการได้แต่พี่ก็ให้กำลังใจพีคนะเท่าที่พี่เห็นนิสัยของผู้ชายเนี่ยพี่ว่าพีคอย่าหวังอะไรมากเลยดีกว่าก็ไม่แน่หรอกนะคะพี่มิมพีคเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องรักลูกถ้าเขาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้เขาก็ต้องกลับมาหาลูกค่ะเพราะเขาอยากมีลูกมากแต่มีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขามีลูกไม่ได้แต่พิกมีลูกให้เขาได้ยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาพิกค่ะพิกมั่นใจจ้ะพิกพี่ขอร้องนะต่อไปพี่อย่าพูดอย่างนั้นกับมิมอีกพี่อย่าให้มิมสงสัยเหรอก็พี่มิมพูดไม่ดีก่อนน่ะเขาแค่โมโหแทนพี่เขาไม่รู้นี่ว่าแฟนพี่ไม่ได้ทิ้งไปจริงๆอ่ะนี่พี่เข้าข้างพี่มิมเหรอไม่ใช่อย่างนั้นพี่แค่อธิบายให้พี่ฟังมีอะไรกันเหรอคะพี่หน้ามืดจะเป็นลมอ่ะพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะไหวไหมไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวพี่พากลับห้องเอาไหมเดี๋ยวมินพาไปเองค่ะเบย์จะเข้าไปได้ยังไงคะนั่นมันเป็นห้องส่วนตัวของผู้หญิงเบย์อย่าลืมสิคะว่าเบย์เป็นแค่เพื่อนของแฟนไม่ใช่เป็นแฟนของพีคมินเข้าใจนะคะว่าเบย์เป็นห่วงแต่เบย์ก็ต้องมีระยะห่างบ้างพีคเขาจะได้ไม่ต้องอึดอัดจริงไหมจ๊ะกลับห้องเองได้โอเคจ้ะ
ถ้าอย่างนั้นพี่กับเบไปทำงานก่อนนะจ๊ะเบคะพี่หมูชวนกินข้าวเย็นนี้นะคะวันเกิดเขาค่ะวันนี้เหรอแล้วถ้าเราสองคนไม่อยู่พี่เขาจะกินอะไรอ่ะมิมซื้อของสดไว้เต็มตู้เย็นเลยค่ะพี่ทำทานได้เลยนะถ้าพี่ไม่อยากทำเนี่ยพี่ก็เก็บอาหารคืนเอาไว้พี่ก็อุ่นได้เลยจ้ะหรือว่าถ้าพี่อยากกินอย่างอื่นพี่ก็โทรหาพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่เนี่ยแวะซื้อให้พี่กับเบย์คงกลับไม่เกินหนึ่งทุ่มหรือถ้าพี่รอไม่ไหวพี่ก็เดินออกไปที่หน้าปากซอยมีตลาดมีร้านอาหารเยอะแยะเลยจ้ะพี่เก็บกุญแจประตูรั้วเนี่ยตั้งไว้ที่โต๊ะตรงนู้นนะไปหยิบได้เลยแต่พี่ว่าพี่อย่าไปเลยนะหน้าปากซอยรถมันเยอะอันตรายเบคะก็แล้วแต่พี่เขาเถอะค่ะรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดพี่ไปก่อนนะจ๊ะพิกเข้าบ้านไม่ได้พี่วางกุญแจไว้ที่โต๊ะแล้วนี่พิกเอาออกมาค่ะหรือว่าพี่หยิบกุญแจผิดดอกแม้วันพรุ